มารับทั้งหน้าเวทีเลยนะครับโชคดีมากหมายเลข65คันที่1ออกไปแล้วคันที่1ออกไปแล้วนะครับต่อไปหมายเลขของเวลาที่เราจะจับสลากเปลี่ยนเวลาตรงนี้เองไปตรงนี้ไม่ร้อนร้อนหนูหนูนะครับคุณพี่หมวกทองนะเดินกำลังหาหารถจะพาได้แล้วก็มีทั้งงานก็มีทั้งงานวันนี้มีตลาดงานเลยนะครับตอนนี้ก็ยังมีทยอยมาเรื่อยๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานำอาหารและเครื่องดื่มของมาวางทยอยมาให้เรื่อยๆนะครับพี่เปิดแล้วก็มีการแจกของเลยนะครับอะไรก็ไปเย็นแล้วครับเดี๋ยวเพิ่งมาการดำเนินการด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ปกครองและผู้ปกครองทุกท่านครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผู้กับจะได้เปิดกล่าวเปิดงานนะครับผู้กับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมและรู้สึกยินดีที่เป็นเกียรตินะครับในการเปิดงานในครั้งนี้นะครับเด็กนะครับเป็นทรัพยากรที่มีค่านะครับของประเทศชาตินะครับเพราะว่าเด็กคือผู้ใหญ่ในอนาคตที่ต้องพัฒนาประเทศชาตินะครับเด็กทุกคนสมควรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพอันนี้แก่พัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญานะครับเพื่อให้เด็กรู้จักสิทธิ์หน้าที่นะครับความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นนะครับสามารถปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขนะครับเพื่อให้ทุกคนของสังคมได้มีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมร่วมพัฒนานะครับและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนะครับพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันเด็กแห่งชาติวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2534นะครับณพระตำหนักจิรดาลโหฐานมีความว่าคนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำแม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็กคือศึกษาเล่าเรียนหมายความว่าจะต้องเรียนให้รู้วิชาฝึกทำการงานต่างๆให้เป็นนะครับอบรมขัดเกลาความประพฤติความคิดจิตใจและเฉลียวฉลาดมีเหตุผลเพื่อจะได้เติบโตเป็นคนนะครับที่มีความรู้ความสามารถและมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเมตตากรุณาปรานีตลอดจนช่วยเหลือผู้คนอื่นนะครับและที่สำคัญก็คือเด็กทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับรักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับตลอดจนถึงทรัพย์สมบัติของประเทศชาติเด็กๆทุกคนต้องช่วยรักษานะครับหากเด็กทุกคนตระหนักและเข้าใจถึงอนาคตของประเทศชาติว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมนะครับเด็กทุกคนจึงต้องศึกษาเล่าเรียนให้ได้เรียนมีความรู้แล้วเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตในอนาคตนะครับนะครับรัฐบาลนะครับได้กำหนดวันเสาร์ที่2ของทุกปีนะครับเป็นวันเด็กแห่งชาติเดือนมกราคมนะครับโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้นะครับว่ารู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกนะครับได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ขึ้นนะครับทุกๆปีและจัดทุกๆปีตลอดไปนะครับเพื่อให้เด็กนะครับได้มีกิจกรรมนะครับดีๆที่ผู้ใหญ่มอบให้ได้มีความสุขนะครับกับการงานที่วันเด็กนะครับมีทุกๆปีแล้วก็ผู้กำกับเองหรือคุณลุงช้างนะครับขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้งบนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้นะครับนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะครับมีอยู่ไม่กี่อย่างครับหนึ่งครับเพื่อให้ทุกคนนะครับเด็กทุกคนนะครับมีส่วนร่วมนะครับทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนนะครับอันที่สองคือเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีคุณค่าต่อครอบครัวสังคมประเทศชาตินะครับสามเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะครับและสติปัญญาสี่เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของประเทศชาติและสังคมนะครับขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านคณะกรรมการตำรวจของโรงพักเมืองนครนายกนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมเรื่องอาหารเรื่องของขวัญนะครับ